แต่พูดถึงประเด็นเรื่องย้ายออกจากบ้านเนี่ยไม่ใช่อะไรพักเพื่อไทยเขากดดันต่อเนื่องใช่เป็นฝ่ายที่กดดันแล้วก็จี้ไปถึงบิ๊กตู่เนี่ยล่ะค่ะคนที่ออกมาพูดก็คือท่านนี้คุณผู้ชมรองโฆษกพักเพื่อไทยค่ะคุณตรีชดาศรีธาดาออกมาพูดแรงเหมือนกันคือถามไปถึงบิ๊กตู่เลยเจ้าตัวบอกว่าเมื่อไหร่จะได้เลิกย้ายออกจากบ้านพักหลวงของกองทัพบกที่กรมทหารราบที่1ที่แถวๆถนนวิภาวดีรังสิตเพราะมองว่าถึงยังไงเนี่ยก็ไม่สามารถเป็นนายกต่อได้แล้วคุณตรีชดาบอกว่าจะมาอ้างบางอย่างเพื่อให้บิ๊กตู่ได้รับอภิสิทธิ์เหนือคนอื่นไม่ได้นะอยากจะรู้ว่าบิ๊กตู่จะไปจากบ้านหลวงเมื่อไหร่เก็บข้าวของหรือยังแล้วก็ระบุด้วยว่าไม่อยากให้รอช้าแม้ตอนนี้จะเริ่มเก็บข้าวของส่วนตัวที่ทำเนียบแล้วแต่ก็ควรเก็บข้าวของที่บ้านพักหลวงด้วยเพื่อขนย้ายไปอยู่ที่บ้านตัวเองหลังจากพ้นตำแหน่งได้เวลาส่งมอบบ้านหลวงคืนแล้วเพราะท่านไม่เหลือตำแหน่งนายกรัฐมนตรีใดๆแล้วเนี่ยนะคะทีนี้อีกหนึ่งคนที่ออกมาพูดถึงประเด็นนี้คืออาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรที่ปัจจุบันอาจารย์สมชัยออกจากพรรคเสรีรวมไทยแล้วนะฮะแล้วก็ปัจจุบันเวลาวิพากษ์วิจารณ์อะไรก็เป็นตำแหน่งนักวิชาการคนหนึ่งนะฮะทีนี้อาจารย์สมชัยบอกอย่างนี้ฮะในประเด็นนี้เนี่ยคืออาจารย์สมชัยเรียกพลเอกประยุทธ์ว่าคุณประยุทธ์นะบอกว่าคุณประยุทธ์ไม่จำเป็นต้องคืนบ้านหลวงหลังพ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครับเพราะบ้านหลวงดังกล่าวเป็นของกองทัพบกและสิทธิ์ในการอยู่เป็นสิทธิ์ในฐานะอดีตผบ.ทบ.ตามระเบียบสวัสดิการของกองทัพที่ตอบแทนอดีตผู้บังคับบัญชาส่วนการต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟหรือไม่ก็เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวเพราะฉะนั้นการจะให้คุณประยุทธ์คืนบ้านหลวงจึงทำได้หลายวิธีแล้วอาจารย์สมชัยก็บอก 1. คืนเองโดยจิตสำนึกเห็นว่าตนเองได้รับประโยชน์มามากแล้วเห็นสมควรไม่เป็นภาระต่อภาษีประชาชนต่อไปหรือ 2. แก้ระเบียบสวัสดิการของกระทรวงกลาโหมโดยพรรคการเมืองที่มีหน้าที่กำกับดูแลกระทรวงกลาโหมโดยตรงแล้วก็ 3. ใช้กลไกกรรมาธิการของสภาในการขอข้อมูลเรื่องดังกล่าวและทำข้อเสนอถึงคณะรัฐมนตรีเพื่อเปลี่ยนแปลงระเบียบให้เหมาะสมคืออาจารย์สมชัยก็บอกว่าแก้ระเบียบเนี่ยก็เป็นแนวทางหนึ่งที่ก็สามารถไปแก้ระเบียบได้แต่ในวิธีการหนึ่งที่อาจารย์สมชัยบอกเนี่ยในการคืนบ้านหลวงก็คือคืนเองโดยจิตสำนึกครับ